ใหม่สุคนธวาของขึ้นหลังชาวเน็ตช่วยเลี้ยงลูกใหม่สุคนธวาของขึ้นหลังชาวเน็ตช่วยเลี้ยงลูกปรี๊ดแตกทำเอาคุณแม่ป้ายแดงใหม่สุคนธวาปรี๊ดแตกเมื่อล่าสุดเธอได้ลงคลิปจุ๊บปากลูกชายสุดที่รักลงไอจีแต่มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เตือนว่าน้องยังเล็กไม่ควรที่จะจุ๊บปากรอให้โตกว่านี้ก่อนเพราะตอนนี้โรคต่างๆเยอะเสี่ยงติดต่อได้ง่ายซึ่งต่อมาสาวใหม่ก็ได้โพสต์ข้อความด้วยอารมณ์ที่มีน้ำขบวกรำคาญระบุว่าจะไม่ฟาดละที่พิมพ์นี่ไม่ได้ฮอร์โมนตกหลังคลอดนะแต่บางทีลูกดิฉันรู้ว่าควรจะทำและไม่ทำอะไรค่ะบางทีก็รบกวนอย่าแสดงความคิดเห็นอะไรมากมายเลยนะคะขอบคุณที่รักและเอ็นดูน้องค่ะแต่บางทีคนเป็นแม่หลังคลอดก็เจ็บแผลผ่าตัดจะแย่อยู่แล้วต้องมาเจอความคิดเห็นที่มันอ่านแล้วอารมณ์เสียหรือสอนลูกดิฉันซะมากเกินไปคนเป็นแม่อย่างดิฉันก็ไม่มีความสุขค่ะมันเครียดไปกดดันไปกังวลไปประมาทไปหมดเพราะคำติเตือนสั่งสอนไม่ใช่เตือนไม่ได้นะคะแต่พอประมาณและมีมารยาทเท่านั้นเองค่ะตอนนี้กลายเป็นเลี้ยงลูกแบบไม่กล้าทำอะไรกับลูกตัวเองไปหมดเดี๋ยวจะอย่างนั้นอย่างนี้คุณก็น่าจะผ่านมาแล้วนะคะเรื่องคนรอบข้างกับภาวะหลังคลอดที่ทำให้แม่หลังคลอดเกิดความไม่สบายใจเพราะฉะนั้นรักได้บอกได้เตือนได้แต่ขอความอิสระในการเลี้ยงลูกค่ะอย่ามาเยอะเกินกลายเป็นไม่มีความสุขไม่ธรรมชาติขอบคุณนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเชื่อว่าแม่หลายคนคงเคยโดนและเคยเป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสรุปว่าลูกดิฉันหรือว่าลูกคุณเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพูดมากๆ ก็มาเลี้ยงแทนดิฉันกันค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมีสัญชาตญาณความเป็นแม่พอค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลี้ยงลูกด้วยความหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลูกใครลูกเขาค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวิถีใครวิถีเขาค่ะรำคาญเลี้ยงลูกก็เหนื่อยพอละพร้อมแคปชั่นตามนี้จ้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสรุปว่าลูกดิฉันหรือว่าลูกคุณเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพูดมากๆ ก็มาเลี้ยงแทนดิฉันกันค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมีสัญชาตญาณความเป็นแม่พอค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลี้ยงลูกด้วยความหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลูกใครลูกเขาค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวิถีใครวิถีเขาค่ะรำคาญเลี้ยงลูกก็เหนื่อยพอละอย่ามาจี้ถูกจิกกันเกินไปค่ะแม่งไม่ธรรมชาติเอาซะเลยซึ่งก็ยังคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเรื่องที่เตือนไปนั้นล้วนแต่หวังดี